สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Actual Live นะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมแบงค์ณัฐวัฒน์นะครับซึ่งวันนี้ก็เราก็จะมาไลฟ์นะครับในส่วนของอะไรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับผู้ที่ชมนะครับก็สามารถช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันนะครับหรือว่าเข้ามานะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับในไลฟ์ที่ Facebook ของเราได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาไปดูการพัฒนาการนะครับของโปรแกรมตัว Acrivo The Book นะครับว่ามีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆขึ้นมานะครับซึ่งฟีเจอร์จะเป็นอะไรนะครับก็คือวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตในส่วนของอัปเดตฟีเจอร์ของตัวจัดการยอดยกมานะครับลูกหนี้และเจ้าหนี้นะครับซึ่งตัวของตัวมันเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มรอบบัญชีใหม่แล้วนะครับลูกค้าที่ใช้งานอยู่นะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับต้องการที่จะจัดการยอดยกมาในลูกหนี้ของเจ้าหนี้นะครับก็สามารถที่จะ import นะครับเข้ามาในบัญชีรอบบัญชีใหม่ได้เลยนะครับหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะครับที่ใช้โปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมอื่นอยู่นะครับอยากจะมาใช้ตัวโปรแกรม Acrivo นะครับเอ๊ะแล้วจะจัดการยอดลูกหนี้เจ้าหนี้ยังไงนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ Excel นะครับจากตัวของโปรแกรมนะครับไปinput ข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็ import ในเป็นตัวยอดยกมาตั้งต้นลูกหนี้เจ้าหนี้ผ่านตัวระบบ Acrivo The Book ได้เลยนะครับซึ่งรายละเอียดการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปนะครับตอนนี้นะครับมีการผู้ชมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงตัวของโปรแกรมนะครับตัวแกรม Acrivo เนี่ยซึ่งผมขอจะอธิบายอย่างนี้นะฮะว่าโปรแกรมของตัวโปรแกรมบัญชีของ Acrivo เนี่ยเราประกอบด้วยโปรแกรมอีก2โปรแกรมนะครับก็คือว่าตัวโปรแกรม Assistant นะครับสำหรับออกบินและจัดการเอกสารนะครับแล้วก็2ก็คือตัวโปรแกรม Acrivo The Book นะครับสำหรับบันทึกบัญชีปิดงบการเงินนะครับเราพูดถึงบัญชีแล้วเนี่ยโปรแกรมบัญชีแล้วเนี่ยโปรแกรมบัญชีนะครับก็แล้วมันก็จะมีประโยชน์มากมายนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนนะครับธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทน้อยใหญ่ต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มให้ความนิยมแล้วก็ใส่ใจนะครับสนใจในการนำโปรแกรมบัญชีเนี่ยมาใช้กับในการเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งโดยแต่ละโปรแกรมนะครับมันก็จะมีตั้งแต่โปรแกรมสำหรับประเภทที่รองรับการบันทึกบัญชีนะครับทำงบอย่างเดียวหรือจะเป็นเกี่ยวกับการออกเอกสารพวกใบออกใบกำกับภาษีนะครับเอกสารขายใบเสร็จต่างๆนะครับซึ่งตัว Acrivo เองนะครับเราก็มีโปรแกรมนะครับให้ลูกค้าสามารถใช้ในการออกเอกสารนะครับรวมถึงบันทึกบัญชีสามารถดูงบการเงินออนไลน์ได้เลยนะครับซึ่งประโยชน์ของมันนะครับผมจะพาทุกท่านไปดูประโยชน์ว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้ตัวของโปรแกรมบัญชีนะครับแล้วโปรแกรมบัญชีเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับผมก็จะขอพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูนะครับว่าโปรแกรมบัญชีเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรเราบ้างนะครับโปรแกรมบัญชีนอกจากจะบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วมันยังมีประโยชน์มากมายนะครับที่ให้เรานะครับอย่างข้อแรกนะครับก็คือว่าทำให้เราเนี่ยทำให้เกิดความถูกต้องของแม่นและแม่นยำของข้อมูลนะครับแถมยังไม่ต้องใช้บุคลากรจำนวนมากนะครับอันนี้คือประโยชน์ข้อแรกสำหรับการใช้โปรแกรมบัญชีนะครับถัดมานะครับคือโปรแกรมบัญชีเนี่ยประโยชน์ของมันเนี่ยมันจะทำช่วยเราตรวจสอบความถูกต้องนะครับเดบิตเครดิตก่อนบันทึกรายการนะครับซึ่งในขณะที่เราทำรายการเนี่ยหากจำนวนเงินที่ด้านเดบิตหรือเครดิตนะครับไม่เท่ากันนะครับทางโปรแกรมเนี่ยจะไม่ทำการบันทึกบัญชีให้นะครับทำให้ต้องมีการแก้ไขตัวเลขใหม่ที่ถูกต้องก่อนนะครับโปรแกรมถึงทำการบันทึกบัญชีให้ซึ่งตัวโปรแกรมนะครับของAcrivo The Book เราเนี่ยเราก็จะมีช่วยให้ผู้ประกอบการหรือนักบัญชีเนี่ยทำงานง่ายนะครับช่วยตรวจสอบให้ก่อนเบื้องต้นนะครับเมื่อเวลาที่เรากรอกข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับเวลาเราเดบิตหรือเครดิตนะครับถ้าไม่ตรงกันระบบจะไม่ให้เราบันทึกบัญชีนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงถัดไปนะครับผมจะไปสอนว่าการใช้โปรแกรมตัว Acrivo The Book มันใช้ยังไงนะครับถัดมานะครับประโยชน์ของการใช้โปรแกรมบัญชีนะครับข้อที่3เลยก็คือว่าสามารถทำรายได้นะครับได้ทันทีทั้งรายงานสามารถทำรายงานได้ทั้งทันทีเลยทั้งรายงานปัจจุบันนะครับหรือว่าจะย้อนหลังโดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลานาน
นะครับเราสามารถที่จะทำนะครับซึ่งโปรแกรมของตัว Agrivo The Book เนี่ยก็ทั้งทุกโปรแกรมบัญชีของเราอ่ะนะครับจะทำงานอยู่บนคลาวด์นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำงานที่ไหนก็ได้นะครับพอเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราบันทึกเนี่ยระบบก็จะทำการโพสต์ออกรายงานให้เราเลยนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเห็นรายงานได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่ใช้เวลานานนะครับประโยชน์ของข้อถัดไปนะครับของโปรแกรมบัญชีเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยก็คือว่าสามารถขอดูงบการเงินได้ทันทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหลักหรือข้อมูลรายวันต่างๆนะครับที่เป็นไปตามความต้องการของฝ่ายบริหารเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกผ่านตัวโปรแกรมบัญชีออนไลน์ได้เลยนะครับตัวโปรแกรม Agrivo The Book เนี่ยเราแค่กดเข้าไปนะครับแล้วก็เรียกดูรายงานงบการเงินผู้บริหารก็จะเห็นรายงานงบการเงินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับประโยชน์นะครับของโปรแกรมบัญชีเนี่ยข้อถัดไปก็คือว่าช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆภายในสำนักงานบัญชีนะครับให้เป็นอย่างมีระบบนะครับซึ่งสังเกตไหมครับว่าเวลาเราทำบัญชีเนี่ยบางทีเราก็จะต้องเอกสารกองโตเยอะๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์แล้วเนี่ยเวลาการจะหาจัดเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยข้อมูลมันค่อนข้างเยอะเอกสารค่อนข้างเยอะแล้วเวลาเราจะหาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ด้วยความลำบากแล้วก็ใช้เวลานานนะครับถ้าเราใช้โปรแกรมบัญชีเนี่ยบันทึกผ่านตัวโปรแกรมเราครับมันจะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเรียกใช้ข้อมูลเนี่ยได้ทันทีเลยตามที่เราต้องการโดยไม่จำเป็นที่เราจะต้องนั่งพลิกแฟ้มต่างๆเพื่อตรวจสอบหาเอกสารกันอีกต่อไปแล้วนะครับส่วนข้อถัดมาก็คือว่าถ้าเราใช้โปรแกรมบัญชีนะครับออนไลน์เนี่ยมันจะช่วยให้ลดความยุ่งยากนะครับและซ้ำซ้อนในการจัดเก็บสำเนาเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับซึ่งหากเรามีโปรแกรมบัญชีนะครับก็สามารถที่จะคือในแต่ละเดือนที่เราโพสต์บัญชีเข้าไปนะครับทำการบันทึกบัญชีเข้าไปเนี่ยข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้ตรงบนเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลต่างๆออกมาได้เลยนะครับนำข้อมูลตรงนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆในการบริหารธุรกิจของท่านเองนะครับสำหรับที่ลูกค้านะครับที่กำลังมองหานะครับโปรแกรมบัญชีเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกโปรแกรมบัญชีเนี่ยได้เลยนะครับก็คือว่าคือโปรแกรมของเราเนี่ยจะมีด้วยกัน2ระบบก็คือผมก็จะแนะนำนะครับตัวโปรแกรมของตัวของ Agrivo นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นลูกค้าผู้ประกอบการก็สามารถที่จะทดลองใช้หรือว่าเลือกใช้หรือว่าใช้โปรแกรมของตัวระบบของ Agrivo ได้เลยทั้ง Assistant สำหรับออกบินจัดการเอกสารนะครับแล้วก็หรือว่าจะใช้ตัวระบบของ The Book ในการบันทึกบัญชีนะครับได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันนี้ในการไลฟ์วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการใช้งานของตัวระบบตัวของระบบ The Book นะครับพร้อมกับอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆให้ผู้ชมที่ชมไลฟ์นี้ได้ชมกันนะครับซึ่งจากที่ผมพูดไปนะครับว่าอย่างที่บอกว่าประโยชน์ของตัวโปรแกรมบัญชีนะครับก็มีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการลดเวลานะครับลดเวลาคนในการทำงานนะครับช่วยสรุปยอดหรือบัญชีได้อย่างง่ายเพียงแค่ใช้เวลาไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับนอกจากว่าการบันทึกนอกจากเราจะใช้โปรแกรมบัญชีในการบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วนะครับส่วนนี้ก็ยังเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ใช้โปรแกรมบัญชีนะครับซึ่งคนที่ใช้โปรแกรมบัญชีอยู่เนี่ยถ้ายังมองหาโปรแกรมบัญชีนะครับอยู่ครับผมก็แนะนำนะครับตัวโปรแกรมบัญชีของ Agrivo นะครับซึ่งจะทำให้ท่านนะครับสามารถบันทึกข้อมูลนะครับเห็นรายงานต่างๆได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีและอีกอย่างนะครับโปรแกรมของเราทำงานผ่านบนคลาวด์นะครับสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับหลังจากเราทราบกันไปแล้วนะครับว่าโปรแกรมบัญชีเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับจากประโยชน์ที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปดูนะครับว่าการทำบัญชีบนระบบ Agrivo The Book เนี่ยมันทำยังไงแล้วมันช่วยให้ท่านเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นยังไงพร้อมทั้งอัปเดตนะครับตัวฟีเจอร์ใหม่ๆที่เรามีการอัปเดตมาในส่วนของการจัดการยอดยกมาในส่วนของลูกหนี้และเจ้าหนี้นะครับยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับในการที่เข้าใช้งานของตัว
ระบบนะครับตัวระบบเดี๋ยวบุ๊กเนี่ยคือเราจะเข้าผ่านตัวเว็บไซต์นะครับก็คือท่านเปิด Chrome ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับว่าพิมพ์ URL เข้าไปเลยนะครับว่า thebook.agrivo.com นะครับก็จะมาเข้ามาสู่หน้าตาที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ทำการที่จะใส่นะครับusername password นะครับกรอกข้อมูล username password ที่ท่านมีนะครับได้เลยนะครับผมว่าผมกรอกเข้าไปนะครับหลังจากล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าจอหลักนะครับว่าจะเป็นหน้าจอในการบันทึกที่เราจะบันทึกบัญชีนะครับก็จะขึ้นหน้าจอบริษัทที่ท่านต้องการที่จะบันทึกบัญชีนะครับซึ่งการบันทึกบัญชีเนี่ยท่านต้องการบันทึกบัญชีบริษัทไหนนะครับก็สามารถเลือกบริษัทได้เลยนะครับก็สามารถคลิกที่ปุ่มรูปตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับข้างๆนะครับได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาข้างในส่วนของที่เราจะบันทึกบัญชีบริษัทที่เราต้องการแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นฟีเจอร์แถบเมนูต่างๆให้เราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานนะครับซึ่งตัววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันในส่วนของตัวอัปเดตก่อนนะครับอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ของตัวระบบ Thebook นะครับก็คือเมนูนี้เลยนะครับจัดการยอดยกมานะครับอันนี้พอเรากดคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะจัดการยอดยกมาของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ใช้งานเราต่อเนื่องมานะครับปีที่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะอย่างที่ผมบอกไปคือว่าสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับเข้ามาในฐานบัญชีปีถัดปีปัจจุบันนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลูกหนี้คงค้างจากปีที่แล้วมา import ผ่านตัวเมนูนี้ได้เลยนะครับผมก็จะกดเข้าไปที่ลูกหนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่ตัวจัดการยอดยกมาลูกหนี้แล้วเนี่ยจะเห็นหน้าตาหน้าจอนะครับอย่างนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับลูกหนี้คงค้างของปี63นะครับอย่างที่บอกนะครับสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับได้เลยระบบจะทำการดาวน์โหลดนะครับข้อมูลของปีที่แล้วนะครับว่ามีลูกหนี้คงค้างของเราอยู่เท่าไหร่นะครับดาวน์โหลดออกมาเป็น Excel ให้นะครับพอเราคลิกดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการ import นะครับก็เลือกไฟล์นะครับชุดไฟล์เลือกไฟล์ที่ Excel ที่เราได้รับมานะครับแล้วก็ import เข้าไปเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปทำการ import เข้าไปเนี่ยผมอยากจะพาท่านนะครับที่ดูไลฟ์ตรงนี้นะครับจะพาทุกท่านไปดูในตัวของ Excel นะครับ Excel ที่เราได้นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลมาให้นะครับก็จะขึ้นตามหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นคอลัมน์ก็คือคอลัมน์แรกก็จะเป็นชื่อลูกค้านะครับคอลัมน์ที่2ก็คือจะเป็นตัวของตัวเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะครับคอลัมน์ที่3นะครับก็คือสาขาที่อยู่นะครับแล้วก็ประเภทการจดทะเบียนนะคะว่าจะจดทะเบียนเนี่ยลูกค้ารายนี้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็วันที่เอกสารนะครับเลขที่เอกสารเลขที่เอกสารเท่าไหร่นะครับวันที่ครบกำหนดนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือมูลค่านะครับว่าสินค้าเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่มีหักหน้าที่จ่ายหรือไม่นะครับแล้วก็รวมจำนวนเงินให้เราเรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นมูลค่าคงเหลือนะครับที่ลูกค้าเนี่ยที่ลูกหนี้เราค้างชำระเราไว้อยู่นะครับซึ่งพอเราได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วนะครับก็สามารถที่จะ import ข้อมูลเข้าไปได้เลยสำหรับลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าที่กำลังมองหาที่เพิ่งเริ่มใช้ตัวโปรแกรม Agrivo The Book นะครับปีนี้นะครับแล้วก็หรือว่าเขาใช้มีลูกหนี้เจ้าหนี้คงค้างจากโปรแกรมอื่นๆมานะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเทมเพลตตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปได้เลยนะครับกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยต่อท้ายได้เลยนะครับตรงนี้หากข้อมูลไหนที่เราไม่ต้องการอัปเดตนะครับเราสามารถที่จะลบข้อมูลนั้นทิ้งได้เลยนะครับสมมติว่าผมต้องการลบไปนะครับก็ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้งานต่อเนื่องมานะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องมีแก้ไขอะไรแล้วก็อัพโหลดเข้าไปได้เลยนะครับเราสามารถที่จะลบก็ได้นะครับลบไปข้อมูลไหนที่เราไม่ต้องการเอาเข้าระบบนะครับจัดการยอดยกมาตรงนี้ก็คือเ
ลบออกก็ได้นะครับหรือว่าลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าใหม่เนี่ยคือเวลาเราดาวน์โหลดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นเทมเพลตโล่งๆนะครับเทมเพลตเนี่ยคือไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลตามคอลัมน์ที่มีอยู่นะครับเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นผมพิมพ์ชื่อลูกค้านะครับชื่อทดสอบครับผมแล้วทีนี้เนี่ยผมก็พิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไปนะครับ13หลักนะครับถูกต้องครับเกินนะครับทีนี้สาขามีไหมถ้าไม่มีเราก็เว้นว่างไว้ได้เลยนะครับที่อยู่นะครับพิมพ์ได้เลยนะครับ317อาคารกมลสุโกศลนะครับหีลมบางรักกรุงเทพ10500สมมุตินะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ลูกหนี้รายนี้นะครับของเราเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับสมมติว่าเป็นบุคคลธรรมดานะครับบุคคลธรรมดานะครับวันที่ออกเอกสารก็คือวันที่เราส่งใบแจ้งหนี้ให้เขานะครับว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้อาจจะต้องปรับฟอร์แมตนิดนึงนะครับเราอาจจะคลิกขวานะครับเลือกฟอร์แมตเซลล์นะครับเป็นฟอร์แมตของวันที่นะครับเพื่อให้ง่ายนะครับแล้วก็เราก็กดโอเคนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับสมมติว่านะครับ 12/1/20นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์เป็นฟอร์แมตแบบนี้ก็ได้ก็ใช้เป็นปีคริสต์ศักราชนะครับแล้วก็อินวอยซ์นะครับเลขที่เอกสารอะไรนะครับสมมุตินะครับแบบพิมพ์ได้เลยครับโอเคนะครับถัดมานะครับอันนี้เป็นวันที่ครบกำหนดนะครับก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับสมมุติว่าผมพิมพ์เข้าไปนะครับ copy มานะครับแล้วก็มูลค่าตอนนี้เท่าไหร่นะครับมีมูลค่าเท่าไหร่2,000 บาทนะครับภาษีนะครับ140บาทนะครับตรงนี้พิมพ์ไปเลยหักค่าใช้จ่ายมีไหมไม่มีใส่ศูนย์นะครับเอนะครับจำนวนเงินสุทธินะครับรวมก็ได้เป็น 2,140 นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราได้ไฟล์ Excel มาแล้วนะครับเราก็ไป import เราบันทึก input ข้อมูลกี่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเรากด save นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ไปทำการ import เข้าสู่ระบบนะครับโอเคเราก็ไปเลือกชุดไฟล์นะครับเลือกไฟล์ที่เราต้องการครับต่อเมื่อเราทำการที่จะไฟล์ Excel เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกชุดไฟล์นะครับซึ่งในการ import ไฟล์นะครับล่ะในการ import ไฟล์เนี่ยเราจะรองรับนะครับไฟล์ที่เป็น Excel เท่านั้นนะครับสมมติว่าผมเลือกไฟล์นะครับเป็นไฟล์อื่นเป็นไฟล์รูปภาพนะครับเข้าไปนะครับระบบก็จะกรองนะครับระบบก็จะขึ้นข้อความขึ้นมานะครับว่าจะต้องเป็นไฟล์ type ที่เป็นExcel เท่านั้นนะครับไม่สามารถเป็นไฟล์อื่นได้ทั้งนั้นเราต้องเลือกไฟล์ที่เป็น Excel นะครับทีนี้ผมเลือกไฟล์เป็น Excel นะครับทำการ import ไฟล์เข้าไปเลยนะครับพอเรา import ไฟล์เข้าไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับของข้อมูลที่เรา import เข้าไปนะครับก็จะเป็นไฟล์ของชื่อลูกค้าที่เป็นลูกหนี้เราทั้งหมดนะครับในตรงนี้แสดงหน้าจอผ่านตัวจัดการยอดยงมานะครับทีนี้เราไปดูรายงานนะครับจะสังเกตว่าพอเราเข้าไปกดที่รายงานเพื่อการบริหารนะครับ
แล้วเราเลือกตัวลูกหนี้นะครับแล้วเราเลือกตัวรายงานลูกหนี้คงค้างนะครับแล้วก็ออกเอกสารนะครับตรงนี้ระบบก็จะทำการดึงข้อมูลมาที่เราอินพุตมาให้นะครับทั้งหมดเลยนะครับก็บริษัทลุ่งเรืองนะครับสมมติมีเป็นลูกหนี้เรามีอินวอยซ์อยู่ประมาณ11ใบนะครับแล้วก็จะซัมยอดรวมให้นะครับว่าเท่าไหร่นะครับทั้งหมดรวมเท่าไหร่นะครับบริษัทรับโฆษณานะครับมีลูกหนี้คงค้างอยู่1ใบนะครับตรงนี้ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะแสดงนะครับตรงก็จะมีความสัมพันธ์กับตัวจัดการยอดรวมมาหน้านี้นะครับทีนี้เนี่ยพอเราได้ยอดลูกหนี้แล้วนะครับจัดการยอดลูกหนี้คงค้างแล้วนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเวลาที่เรานะครับจะทำการตัดลูกหนี้นะครับลูกหนี้ที่เราค้างอยู่สมมติว่ามันเป็นลูกหนี้จากปีที่แล้วมาสมมติว่าเป็นปี63ปีที่ปี64นะครับเราจัดการยอดรวมมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ลูกหนี้จากปี63อยู่ที่ในฐานข้อมูลของปี64แล้วนะครับเวลาที่เราเกิด transaction ของปี64เนี่ยลูกค้าชำระเงินมาเข้ามานะครับก็เราก็สามารถที่จะคลิกไปที่บันทึกบัญชีนะครับได้เลยนะครับแล้วก็คือในการบันทึกบัญชีเนี่ยตัวระบบ The Book อ่ะครับเราจะมีทั้งหมดด้วยกันสมุดทั้งหมด5เล่มตามมาตรฐานของบัญชีนะครับจะประกอบด้วยสมุดรายวันขายสมุดรายวันรับนะครับซึ่งตัวเนี้ยขายกับรับเนี่ยก็คือในฝั่งของรายได้เวลาที่บริษัทมีรายได้ขึ้นมานะครับก็จะอยู่ใน2สมุดนี้นะครับสมุดรายวันซื้อสมุดรายวันจ่ายก็จะเป็นสมุดของฝั่งค่าใช้จ่ายของบริษัทนะครับแล้วก็สมุดรายวันทั่วไปจะเป็นการปรับปรุงนะครับในเชิงบัญชีเป็นการปรับปรุงบัญชีต่างๆนะครับใช้สำหรับการปรับปรุงบัญชีต่างๆทีนี้เวลาเรารับเงินสดมาหรือว่าลูกค้าชำระเงินเข้าบัญชีเราก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาทำการบันทึกบัญชีแล้วก็เชื่อมโยงตัดลูกหนี้ได้เลยนะครับก็เวลาเรารับเงินมานะครับเราก็จะเข้าไปที่สมุดรายวันรับนะครับถ้าลูกค้านะครับที่ใช้ตัวโปรแกรมของหน้าบ้านจาก Assistant นะครับในการออกเอกสารมานะครับก็จะออกเอกสารสั่งฝั่งของใบเสร็จรับเงินนะครับเวลาเราได้รับเงินเราก็จะออกใบเสร็จรับเงินมาเนี่ยเวลาส่งข้อมูลมานะครับผู้ประกอบการเวลาส่งข้อมูลจาก Assistant เข้ามาที่ระบบ The Book นะครับระบบเนี่ยจะทำการผูกให้นะครับแล้วก็ลงสมุดรายวันให้เลยนะครับถ้าเป็นใบเสร็จรับเงินเนี่ยจะถูกวิ่งเข้ามาที่สมุดรายวันรับนะครับนักบัญชีนะครับหรือว่าสำนักบัญชีที่ดูแลเรานะครับใช้ตัวโปรแกรมของ Active The Book เนี่ยเขาก็จะเข้ามาทำงานต่อในการที่จะบันทึกบัญชีตัดลูกหนี้ให้เรานะครับซึ่งถ้าเกิดใช้ตัวของโปรแกรม Assistant นะครับเวลาลูกค้าส่งข้อมูลมาเนี่ยเข้าระบบ The Book เนี่ยระบบนะครับจะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติเบื้องต้นนะครับทีนี้คำว่าเบื้องต้นหมายความว่าไงพวกเอกสารต่างๆนะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับตรงนี้นะครับก็คือเลขที่ใบสำคัญนะครับเรื่องของเลขที่เอกสารต่างๆนะครับระบบจะทำการบันทึกบัญชีให้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถูกบันทึกบัญชีนะครับเพียงแต่ว่าระบบจะอ่านแล้วก็ลงให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำการกรอกข้อมูลเข้าไปใหม่นะครับวันที่นะครับจาก Accident นะครับเราสามารถคือการทำงานของตัวระบบ The Book เนี่ยฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นรูปภาพรูป Invoice ต่างๆนะครับเอกสารแนบต่างๆถ้าเกิดลูกค้ามี Slip Own นะครับก็ข้อมูลนะครับก็จะถูกส่งเข้ามาด้วยนะครับเราสามารถที่จะเวลาเราใช้งานนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาดูขยายภาพนะครับภาพใบเสร็จนะครับตรงนี้นะครับวันที่ระบบก็จะทำการลงให้เราแค่เข้ามาดูตรวจสอบความถูกต้องนะครับให้ถูกต้องนะครับอันไหนที่ผิดนะครับเราก็ทำการแก้ไขให้ถูกนะครับเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกไปว่าประโยชน์ของโปรแกรมบัญชีเนี่ยมันจะช่วยเราตรวจสอบเรื่องของการเดบิตเครดิตถ้าไม่ดุลกันนะครับจะสังเกตว่าระบบของ Activo The Book ครับจะช่วยเรากรองก่อนนะครับว่าถ้าเดบิตกับเครดิตเนี่ยไม่ตรงกันนะครับจะสังเกตว่าจะไม่มีปุ่มบันทึกข้อมูลให้แล้วจะขึ้นเป็นตัวแดงๆให้นะครับให้เราดูว่าเดบิตเนี่ยตอนนี้เราอ่ะ 3,200 นะครับแต่ว่าเครดิตเรา 6,400 นะครับอันเนี้ยมันก็ช่วยให้เราเนี่ยตรวจสอบนะครับให้เราเบื้องต้นนะครับตรงนี้เราก็ต้องทำการแก้ไขการบันทึกบัญชีให้ถูกนะครับเมื่อถ้าสมมติว่าเดบิตกับเครดิตดุลกันนะครับระบบก็จะขึ้นปุ่มบันทึกข้อมูลให้นะครับนี้เราก็ทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะครับตรงนี้
นะครับเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับเลือกเป็นค่าเช่านะครับอันนี้มันเป็นค่าเช่านะครับก็เป็นค่าเช่าก็สามารถเลือกได้เลยนะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับ 3,000 ครับตรงนี้ลูกหนี้การค้าครับภาษีขายนะครับก็เป็นครับลูกหนี้การค้าค่าเช่าเลยนี่อาจจะลบไปนะครับตัดลูกหนี้นะครับ 3,200 ครับเป็น 3,000 นะครับแก้ไขได้อันนี้สามารถที่จะโยกกลับมานะครับภาษีขายนะครับได้เลยโอเคนะครับสังเกตว่าถ้ามันดุลกันนะครับตรงนี้มันดุลกันนะครับระบบจะขึ้นบันทึกข้อมูลให้อันนี้คือประโยชน์ของการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์นะครับตรงนี้แล้วถ้าเราจะต้องการตัดลูกหนี้นะครับตัดลูกหนี้ของตัดลูกหนี้นะครับสามารถที่จะกดติ๊กเชื่อมโยงได้เลยนะครับเราต้องการให้โพสต์ออกภาษีรายงานภาษีก็สามารถที่กดเชื่อมโยงได้เลยนะครับถ้าเรากดเชื่อมโยงแล้วเนี่ยเวลาเรากดบันทึกข้อมูลนะครับระบบจะทำการโพสต์ออกรายงานภาษีให้นะครับถ้าเราติ๊กเชื่อมโยงในส่วนของรายงานลูกหนี้นะครับเมื่อกี้เรามีการตั้งลูกหนี้ไว้แล้วนะครับระบบก็จะไปทำการตัดลูกหนี้ให้นะครับให้เลยนะครับเราก็ใส่ตรงนี้นะครับระบบจะทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติเบื้องต้นแล้วก็ทำการตรวจสอบนะครับนักบัญชีเข้ามาตรวจสอบนะครับวันที่ตรงไหมนะครับเลขที่กำเลขแบบกับภาษีตรงหรือเปล่านะครับแล้วก็เลขที่เอกสารนะครับว่าเป็นอะไรสมมุติว่าผมขอกลับไปที่นะครับข้อมูลนะครับเมื่อกี้ว่าเรามีการจัดการย้อนยกมานะครับดูนะครับสมมติว่าผมต้องการตัดใบนี้นะครับยอดเงินเท่าไหร่เอ่ย 20,000 นะครับ 20,000 ใบนี้เลขที่ invoice ใบนี้นะครับลูกค้าชำระมา 3,000 นะครับก็สามารถที่จะ copy นะครับใส่ตรงนี้ครับคลิกนะครับเลขที่เอกสารตรงนี้ระบบก็จะดึงข้อมูลมาให้นะครับตัวชื่อบริษัทเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่อยู่ทั้งหมดมาให้เลยนะครับแล้วก็มูลค่านะครับ 3,000 นะครับ210บาทนะครับกดบันทึกบัญชีนะครับกดบันทึกบัญชีนะครับแล้วเราไปดูนะครับเมื่อกี้นะครับยอดลูกนี้นะครับยอดที่2นะครับ 20,000 บาทนะครับเมื่อกี้เราตัดไป 3,210 บาทนะครับเรากดรีเฟรชข้อมูลนิดนึงนะครับจะสังเกตว่ายอดนะครับจะลดลงไปนะครับก็จะเป็นเหลือแค่ 17,000 แสดงว่าลูกหนี้รายนี้นะครับจะเหลือแค่ 17,000 บาทณ invoice ใบนี้นะครับที่เราตัดไปนะครับแล้วเราไปดูนะครับในส่วนของรายงานนะครับรายงานเพื่อการบริหารแล้วก็ไปที่รายงานเพื่อการบริหารนะครับแล้วก็เลือกลูกหนี้นะครับแล้วก็เลือกรายงานลูกหนี้เจ้าหนี้คงค้างนะครับก็ออกรายงานนะครับจะสังเกตว่าใบนี้นะครับที่เมื่อกี้เราบันทึกบัญชีไปนะครับก็จะถูกตัดเราตั้งด้วยยอด 21,400 รวมแบตนะครับก็จะถูกตัดออกไป 3,210 บาทนะครับมูลค่ายอดค้างก็จะเหลือ 18,190 นะครับระบบก็จะทำการคิดคำนวณให้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดลูกค้านะครับชำระใบนี้มาอีกนะครับเมื่อไหร่ที่ชำระยอดเต็มจำนวนนะครับในหน้าลูกหนี้คงค้างตรงนี้ก็จะถูกหายไปนะครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้เวลาเราพอมันหายไปแล้วแล้วเราจะไปดูการเคลื่อนไหวมันยังไงนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายงานนะครับกดย้อนกลับไปนะครับเมื่อกี้เราเลือกรายงานลูกหนี้เจ้าหนี้คงค้างนะครับเราสามารถดูรายงานเคลื่อนไหวลูกหนี้เจ้าหนี้คงค้างได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะแสดงข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับว่าการมีการเคลื่อนไหวยังไงบ้างมีการชำระเงินมาเท่าไหร่นะครับผ่านตัวรายงานลูกหนี้รายงานเคลื่อนไหวลูกหนี้คงค้างนะครับนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์ของตัวจากการย้อนยกมานะครับแล้วก็ขั้นตอนในการบันทึกบัญชีเชื่อมโยงเพื่อตัดลูกหนี้นะครับที่เรายกมาจากปีที่แล้วนะครับ
ได้เลยแล้วก็เราสามารถที่จะดูรายงานเข้ามาดูรายงานนะครับรายงานย้อนลูกหนี้คงค้างได้เลยดูรายงานการเคลื่อนไหวลูกหนี้ได้เลยนะครับผ่านตัวระบบนะครับโดยเข้าไปที่ดูรายงานนะครับตรงนี้พอเรารู้เรื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆไปแล้วนะครับจากการย้อนลงมาแล้วก็มีคำถามนะครับว่าแล้วเวลาเราถ้าเราจะต้องการจัดการย้อนมาเวลาเราปิดบัญชีจากปีที่แล้วแล้วเราจะถ้าเราใช้โปรแกรมอื่นนะครับแล้วเราจะใส่ตัวย่อยงมาของบัญชีจากปีที่แล้วยังไงนะครับเพื่อมาตั้งต้นนะครับตัวบัญชี GL เนี่ยเราก็มีให้ลูกค้าเนี่ยช่องทางในการกรอกย่อยงมาเหมือนกันนะครับก็คือเราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เราก็เลือกตัวผังบัญชีนะครับของเนี้ยผังบัญชีนะครับของเราจะมีประกอบด้วยกัน5หมวดหลักๆนะครับซึ่ง5หมวดหลักๆก็เราถ้าเราจะต้องการจัดการย่อยงมานะครับแต่ละประเภทของบัญชีนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาผังบัญชีแล้วก็เลือกจัดการย่อยลงมานะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดข้อมูลได้เลยนะครับตั้งแต่หมวด1นะครับจนถึงหมวด3นะครับเป็นย่อยลงมาทั้งเดบิตเครดิตก็เป็นย่อยลงมาของปี64นะครับที่เรายกมาจากปี63สมมติว่าเราทำงานของปี64นะครับก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลผ่านตัวผังบัญชีตรงนี้ได้เลยรายละเอียดต่างๆครับว่าเรามีเงินสดเท่าไหร่ตั้งต้นเท่าไหร่นะครับมีเงินฝากกระแสรายวันออมทรัพย์อะไรยังไงนะครับเดบิตเครดิตอะไรเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะกรอกข้อมูลได้เลยนะครับตรงนี้ในส่วนของการจัดการย่อยกมานะครับในของผังบัญชีตัว GL นะครับก็สามารถที่จะกรอกผ่านตัวผังบัญชีนี้ได้นะครับเรารู้ของการจัดการย่อยกมาไปแล้วนะครับลูกหนี้เจ้าหนี้ไปแล้วนะครับการจัดการย่อยกมาของผังบัญชีไปแล้วนะครับบัญชีต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยเรามาดูแล้วถ้าเกิดเรามีทรัพย์สินล่ะทะเบียนทรัพย์สินล่ะนะครับจากโปรแกรมอื่นนะครับหรือว่าต้องการที่จะเข้าเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นลูกค้าเพิ่งเริ่มต้นใช้งานก็สามารถที่จะนำทะเบียนทรัพย์สินนะครับของปีที่แล้วเนี่ยเข้ามาแอดผ่านตัวระบบในตัวระบบ Activo The Book ได้เลยนะครับผ่านตัวเมนูของฟีเจอร์ของทะเบียนทรัพย์สินนะครับซึ่งตัวของฟีเจอร์ของทะเบียนทรัพย์สินเนี่ยมันจะประกอบด้วยทะเบียนทรัพย์สินนะครับแล้วก็รายการรอปรับปรุงค่าเสื่อมนะครับถ้าเราจะต้องการที่จะจัดการย่อยงมานะครับแอดทะเบียนทรัพย์สินเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกนะครับเลือกที่ทะเบียนทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมคลิกเข้าไปนะครับครับเราสามารถที่จะเพิ่มรายการทรัพย์สินต่างๆลงระบบได้เลยนะครับสามารถแอดเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำการแอดเนี่ยแอดทะเบียนทรัพย์สินเข้าไปเนี่ยผมจะแนะนำก่อนที่เราจะแอดเนี่ยให้เรานะครับไปดูผังบัญชีก่อนนะครับผังบัญชีของตัวระบบ Activo ก่อนว่าผังบัญชีนั้นน่ะมีการผูก Fixed Asset แล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับไปดูผังบัญชีก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาขั้นตอนของการเพิ่มรายการทรัพย์สินเข้าไปนะครับซึ่งผังบัญชีนะครับของเราเนี่ยจะมีสแตนดาร์ดให้ทุกท่านอยู่แล้วนะครับทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะที่ท่านที่ใช้งานโปรแกรมเรานะครับสามารถที่จะเพิ่มบัญชีย่อยต่างๆเข้าไปได้ผมเชื่อว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยบัญชีเราก็จะแตกต่างกันไปนะครับเราเลยออกแบบให้สามารถที่จะเพิ่มบัญชีย่อยๆเข้าไปได้นอกจากบัญชีผังบัญชีพื้นฐานที่เรามีอยู่นะครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของทะเบียนทรัพย์สินนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับอย่างเช่นเราเลือกหมวดที่1 นะครับที่ดินอาคารและอุปกรณ์ตรงนี้นะครับระบบ Activo เนี่ยจะทำการผูกผังบัญชีเบื้องต้นให้แล้วนะครับใน Fixed Asset ต่างๆนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มหรือว่าไม่มีอยู่ในนี้นะครับสามารถที่จะเพิ่มบัญชีเข้าไปได้อีกนะครับบัญชีย่อยเข้าไปได้อีกอย่างเช่นเพิ่มต้องการเพิ่มในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์หรืออะไรต่างๆเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มบัญชีได้ก่อนคือลำดับแรกเราต้องทำการดูก่อนว่าผังบัญชีนั้นน่ะมีการเชื่อมโยง Fixed Asset แล้วหรือยังเพราะว่าในผังบัญชีของ Activo นะครับเวลาเราไปเลือกตัวทะเบียนทรัพย์สินเนี่ยมาจะดึงข้อมูลจากตัวผังบัญชีเนี้ยเพื่อให้เราทำการเลือกผังบัญชีให้ถูกนะครับตรงนี้มันจะสัมพันธ์กับตอนที่เราแอดทะเบียนทรัพย์สินนะครับสมมติว่าเราดูตรวจสอบข้อมูลในผังบัญชีเรียบร้อยแล้วมีการเพิ่มบัญชีย่อยอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับไปที่ทะเบียนทรัพย์สินนะครับตรงนี้สมมติว่าผมต้องการเพิ่มคอมพิวเตอร์
สักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาดูว่าในผังบัญชีแอปพลิโอเนี่ยมีไหมนะครับซึ่งโดยปกติแล้วพื้นฐานของตัวโปรแกรมบัญชีนะครับของแอปพลิโอเนี่ยจะมีให้เซตค่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะอยู่ในหมวดของคอมพิวเตอร์นะครับจะมีการเชื่อมโยงฟิกแอสเซทให้นะครับเราคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับเนี่ยชื่อบัญชีมีการเชื่อมโยงเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับนะครับเข้ามาเซตติ้งกันก่อนนะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เนี่ยเราอายุการใช้งานก็คือ5ปีนะครับเราใส่เลข5ไปนะครับมูลค่าสร้างเท่ากับ1ครับอันนี้มันเป็นตั้งเป็นพื้นฐานก่อนนะครับแล้วเราก็มียอดยกมาไหมนะครับแล้วก็การคำนวณนะครับของเราจะเป็นการคำนวณแบบรายเดือนรายปีนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยทาง Aglivo เนี่ยจะ default ให้เป็นรายเดือนให้นะครับเพราะว่าเพื่อให้การคำนวณเนี่ยมีความละเอียดและมีความถูกต้องมากขึ้นเนี่ยเราออกแบบให้สามารถยืดหยุ่นสามารถเลือกทั้งได้ทั้งรายเดือนรายปีบางคนก็อยากให้ระบบแคลเป็นรายเดือนนะครับก็ได้เลยนะครับตรงนี้พอเราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วเรากดบันทึกนะครับจากนั้นเนี่ยเราไปที่ทะเบียนทรัพย์สินครับทะเบียนทรัพย์สินแล้วเรากดเลือกทะเบียนทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมนะครับทำการเพิ่มรายการทรัพย์สินเข้าไปนะครับเมื่อกี้หมวดของคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถพิมพ์ได้เลยนะคอมพิวเตอร์นะครับเลขที่เอกสารอะไรนะครับมีไหมนะครับสมมติว่าไม่มีนะครับผมใส่ขีดนะครับมันเป็นการยกยอดมาจากปีที่แล้วนะครับหรือว่าใช้โปรแกรมอื่นหลังครับแล้วก็ชื่อทรัพย์สินอะไรนะครับสมมติว่ามันเป็น Acer นะครับก็พิมพ์เข้าไปนะครับระบบตัวรหัสทรัพย์สินระบบจะ default ให้จะ running ให้นะครับแล้วเราก็ใส่วันที่ซื้อเราใส่วันที่ซื้อนะครับซื้อวันที่เท่าไหร่สมมติว่าเราซื้อกันมาวันที่นะครับของปี62แล้วกันนะครับที่1เดือน1ของปี62นะครับวันที่พร้อมใช้วันที่พร้อมใช้เนี่ยเราสามารถระบุได้เลยนะครับซึ่งระบบจะทำการcalculateเริ่มจากวันที่พร้อมใช้นะครับในการคำนวณค่าเสื่อมให้นะครับแล้วก็อายุการใช้งานเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าที่เราเซตค่าไว้นะครับในผังบัญชีเนี่ยเราแก้ไขเป็นอายุการใช้งาน5ปีนะครับระบบก็จะดึงข้อมูลจากผังบัญชีมาให้นะครับเป็น5นะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้นะครับมูลค่าซ่าก็คือเป็น1นะครับให้ใส่เป็น1เสมอนะครับแล้วก็ราคาทุนก็คือราคาที่เราซื้อมาว่าเราซื้อมาราคาเท่าไหร่นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้สมมุติว่าผมซื้อมา 5,000 บาทนะครับโอเคแล้วก็การคำนวณค่าเสื่อมยกมาณต้นปีบัญชีหมายความว่าคือสิ้นปีที่แล้วนะครับถ้ามีการคำนวณค่าเสื่อมจากโปรแกรมอื่นมาหรือว่าคำนวณจาก Excel ก็ตามจะใส่จะเอามาตั้งต้นที่บัญชีเรานะครับตั้งต้นที่ระบบเรานะครับแล้วก็เอาสามารถนำตัวเลขเนี่ยมากรอกนะครับค่าเสื่อมจากปีที่แล้วมาได้เพื่อตั้งต้นนั้นระบบก็จะแคลคูลเลตนะครับนับจากที่ปีที่แล้วมาต่อให้นะครับสมมติว่ามีการแคลคูลเลตมานะครับประมาณ 2020.22 ละกันนะครับเลขสวยแล้วเราก็กดบันทึกนะครับโอเคหลังจากกดบันทึกแล้วเนี่ยระบบนะครับจะทำการcalculate นะครับตั้งแต่มกรานะครับเพราะเราเริ่มใช้มานะครับจนถึงธันวาคมของปีนี้นะครับก็คือปี64ปีนี้ calculate ให้6เดือนเลยตรงนี้นะครับตรงนี้จะทำให้เราเห็นว่าแต่ละเดือนเนี่ยค่าเสื่อมราคาเท่าไหร่แต่นี้ยังไม่ถึงการบันทึกบัญชีเนาะยังไม่ถึงการบันทึกบัญชีเพราะว่าคือระบบนะครับจะแสดงให้เราเห็นก่อนหน้าดิสเพลย์ให้เราเห็นก่อนว่าแต่ละเดือนเนี่ยจะมีการแคลคูลเลตค่าเสื่อมราคาเท่าไหร่นะครับก่อนเพื่อให้เรานะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราเห็นแล้วนะครับแต่ละเดือนนะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะครับ84.91 บาทนะครับค่าเสื่อมราคานะครับแต่ละเดือนนะครับก็จะคำนวณเป็นรายวันนะครับถ้า31วันก็เดือน84.91 นะครับแล้วก็ค่าเสื่อมราคานะครับของเดือนกุมภามี28วันนะครับก็จะคำนวณรายวันเลยนะครับออกมาให้ออกมาเป็นเดือนเนี้ยค่าเสื่อมที่จะคิดก็คือ76.70 บาทนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นทั้งหมดทั้งปีเลยนะครับให้เราเห็นว่าค่าเสื่อมแต่ละเดือนเท่าไหร่ขั้นตอนถัดมาก็คือว่า
ระบบนะครับจะ generate voucher ให้ก็คือสร้าง voucher ให้เพื่อให้นักบัญชีเข้าไปบันทึกบัญชีปรับปรุงในการค่าเสื่อมราคานะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้ามาดูได้ที่รายการรอปรับปรุงค่าเสื่อมนะครับจะสังเกตว่าจากตัวอย่างที่ผมแสดงให้เห็นหน้าจอตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวของการเจเนเรตเนี่ยหรือการสร้างไวเชอร์ให้เราบันทึกบัญชีเนี่ยระบบจะเจนทุกๆสิ้นเดือนนะครับวันนี้วันที่15นะครับระบบยังไม่เจนให้นะครับเดี๋ยวรอสิ้นเดือนก่อนนะครับสิ้นเดือนมกราคมนะครับระบบจะเจนให้สร้างให้นะครับตัวไวเชอร์นั้นให้แล้วก็จะบันทึกบัญชีนะครับเป็นคู่บัญชีให้เราเข้าไปตรวจสอบนะครับซึ่งระบบจะเดบิตค่าเสื่อมราคาคู่กับเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมให้นะครับนักบัญชีมีหน้าที่เข้าไปนะครับไวเชอร์ใบนั้นนะครับแล้วก็ทำการบันทึกบัญชีเมื่อเราทำการบันทึกบัญชีแล้วเนี่ยก็จะถูกโพสต์ลงตัวของ GL นะครับตรงนี้นะครับซึ่งหน้านี้นะครับจะยังไม่มีอย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นการทำงานขั้นตอนการทำงานของการเพิ่มทะเบียนทรัพย์สินนะครับซึ่งการทำทะเบียนทรัพย์สินเนี่ยจะทำด้วยแบบการใน2แบบนะครับแบบที่ว่าเพิ่มผ่านตัวหน้าทะเบียนทรัพย์สินได้เลยนะครับก็คือหน้านี้นะครับที่ผมบอกไปนะครับเวลาที่เราเริ่มต้นยกมาจากที่อื่นเข้าระบบนะครับจากโปรแกรมอื่นเข้าระบบเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาที่ทะเบียนทรัพย์สินแล้วก็เพิ่มรายการสินค้าตรงนี้ได้เลยหรืออีกอย่างนึงเกิดการเชื่อมผ่านตัวหน้าบันทึกบัญชีนะครับเวลาที่เรามีการจ่ายเงินซื้อสินค้าอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะครับมาเนี่ยเราก็เข้าไปสมุดรายวันจ่ายนะครับแล้วก็ทำการที่จะเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงรายการทะเบียนทรัพย์สินนี้ได้ผ่านหน้าสมุดรายวันนะครับได้เลยนะครับซึ่งจะสังเกตว่าระบบจะช่วยเรานะครับอย่างนึงก็คือว่าบัญชีไหนนะครับที่มีการบัญชีที่เราที่มีการผูกเกี่ยวกับข้องกับการภาษีหรือลูกหนี้หรือทะเบียนทรัพย์สินเนี่ยถ้าเราเลือกบัญชีด้านบนเนี่ยไม่ตรงนะครับตรงนี้ระบบจะให้ทำการไม่ให้เราเชื่อมนะครับเนื่องจากว่าชื่อบัญชีในหมวดนั้นน่ะที่เราเลือกเนี่ยไม่มีนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเลือกหมวดบัญชีอย่างเช่นคอมพิวเตอร์นะครับผมสมมตินะครับคอมพิวเตอร์นะครับมีการผูกของผังบัญชีไว้แล้วนะครับว่าเป็นทะเบียนทรัพย์สินนะครับระบบตรงนี้นะครับจะสามารถให้เราติ๊กเชื่อมโยงได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลือกตัวผังบัญชีหรือตัวหมวดบัญชีของคอมพิวเตอร์เนี่ยระบบก็จะช่วยไม่ให้เราติ๊กเชื่อมโยงนะครับตรงนี้หรือว่าบัญชีไหนที่เป็นไม่ได้เกี่ยวกับลูกหนี้หรือเจ้าหนี้นะครับระบบก็จะล็อกไว้ให้นะครับช่วยให้เราในการตรวจสอบอย่างหนึ่งนะครับอันไหนที่เกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับภาษีอะไรต่างๆก็จะมีให้เราสามารถที่จะเชื่อมโยงได้นะครับเมื่อเราเชื่อมโยงเนี่ยระบบจะทำการโพสต์ออกรายงานทั้งภาษีลูกหนี้แล้วก็ทะเบียนทรัพย์สินให้นะครับตรงนี้เราก็เข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับในของทะเบียนทรัพย์สินต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะถูกลิงก์ออกไปหน้าของฟีเจอร์ของหน้าทะเบียนทรัพย์สินนะครับก็คือกลับมาหน้านี้นะครับก็จะเพิ่มให้นะครับขั้นตอนการทำงานของมันนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สินเนี่ยพอเราเชื่อมแล้วเนี่ยก็ระบบก็จะมาโพสต์ออกหน้านี้ให้นะในหน้าทะเบียนทรัพย์สินแล้วทุกๆสิ้นเดือนนะครับจะสร้างรายการปรับปรุงค่าเสื่อมให้นะครับเป็นคู่บัญชีก็คือค่าเสื่อมราคาคู่กับค่าเสื่อมราคาสะสมให้ของแต่ละบัญชีนะครับของแต่ละหมวดบัญชีนะครับให้ตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการทำของตัวทะเบียนทรัพย์สินนะครับคือนอกจากการบันทึกบัญชีแล้วนะครับจัดการย่อยกมานะครับลูกหนี้เจ้าหนี้ที่ผมอธิบายไปนะครับการเพิ่มย่อยกมาในส่วนของ GL นะครับการบันทึกบัญชีนะครับตรงนี้นะครับลูกค้านะครับสามารถที่จะอัปโหลดเอกสารผ่านตัวโปรแกรมเดี๋ยวบุ๊กได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปทำงานบันทึกบัญชีต่อได้เลยนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นมากนะครับคือนอกจากตัวของAgrivo ตัวเดอะบุ๊กหลังบ้านสำหรับการบันทึกบัญชีแล้วนะครับจะเชื่อมนอกจากจะเชื่อมต่อหน้าบ้านนะครับ Assistant แล้วเนี่ยลูกค้าถ้าลูกค้าจะต้องการส่งเอกสารออนไลน์นะครับสามารถที่จะมาอัปโหลดผ่านตัวเดอะบุ๊กนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แค่เข้าไปที่อัปโหลดครับแล้วก็เลือกสมุดรายวันต่างๆนะครับหรือถ้าลูกค้าผู้ประกอบการนะครับ
ที่มีจ้างสำนักงานบัญชีนะครับแล้วก็สำนักบัญชีนั้นใช้ตัวของระบบ Acrivo The Book อยู่นะครับต้องการที่จะอัปโหลดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับสำนักงานบัญชีนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่หน้าฟีเจอร์ของอัปโหลดแล้วก็อัปโหลดส่งเอกสารออนไลน์เพื่อความรวดเร็วได้เลยนะครับถ้าไม่รู้นะครับว่าเอกสารใบนี้นะครับจะลงสมุดรายวันไหนนะครับขายรับซื้อจ่ายไม่รู้นะครับเราสามารถลงเอกสารอื่นๆไปก่อนได้ครับแล้วเราก็เลือกว่าเอกสารชุดนี้อยู่เดือนไหนนะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับแล้วก็อัปโหลดเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อส่งให้กับทางนักบัญชีนะครับที่เขาทำบัญชีเนี่ยทำงานต่อเขาก็จะทำการที่จะนำไฟล์ของเราที่อัปโหลดผ่านตัวโปรแกรมเนี่ยไปทำการบันทึกบัญชีต่อนะครับหน้าบันทึกบัญชีตรงนี้นะครับซึ่งพอเราบันทึกบัญชีนะครับระบบก็จะสามารถออกรายงานดูรายงานต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานทางการเงินนะครับงบแสดงฐานะทางการเงินงบทดลองนะครับรายงานต่างๆนะครับเป็นรายงานกำไรขาดทุนสามารถที่จะมอนิเตอร์ผ่านตัวระบบนี้ได้เลยนะครับมันจะทำให้เราเห็นรายงานการเคลื่อนไหวนะครับของบริษัทเราเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วผู้บริหารเนี่ยเขาก็สามารถที่จะนำข้อมูลตรงนี้ต่างๆเนี่ยไปใช้นะครับเพื่อบริหารธุรกิจได้นะครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าโปรแกรมบัญชีเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายนะครับนอกจากจะบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วนะครับเราสามารถที่จะลดขั้นตอนในการทำงานนะครับดึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับสามารถนำข้อมูลต่างๆเนี่ยไปใช้นะครับเพื่อบริหารธุรกิจของท่านได้เองนะครับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมๆในการค้นหาเอกสารต่างๆนะครับก็สามารถที่จะค้นหาได้รวดเร็วมากขึ้นผ่านตัวโปรแกรมที่ออนไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ตรงนี้ก็หวังว่านะครับทุกท่านนะครับก็จะได้ความรู้นะครับสำหรับการมาชมไลฟ์ในการสอนการใช้งานแล้วก็อัปเดตฟีเจอร์ของระบบ Acrivo The Book นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่เข้ามาชมหรือเข้ามาดูไลฟ์นะครับก็สามารถร่วมคอมเมนต์นะครับพูดคุยนะครับกับเราได้เลยนะครับหรือว่าถ้าชมไลฟ์นะครับสามารถติดตามช่องทางนะครับไลฟ์ดีๆที่ตัวของระบบที่ไม่ว่าจะเป็นระบบหรือความรู้ต่างๆผ่านตัวเพจ Facebook ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูตัวของเพื่อนๆที่ชมไลฟ์กันก่อนนะครับมีใครไลฟ์เข้ามาหรือเปล่าครับสามารถร่วมพูดคุยได้นะครับช่วยกันไลฟ์ช่วยกันแชร์ได้นะครับโอเคนะครับอย่างบัญชีนะครับพูดถึงบัญชีนะครับบัญชีเราก็บัญชีนะครับหลายๆท่านนะครับก็คิดว่าเอ๊ะมันยากที่เราเรียนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนเนื้อหาค่อนข้างยากนะครับผมก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเพลงหรือทำนองนะครับให้เราเนี่ยจำว่าเอ๊ะแต่ละหมวดเนี่ยมันมีหมวดอะไรบ้างแล้วคือมันจะช่วยให้เราเนี่ยเดบิตเครดิตได้ถูกขึ้นนะครับซึ่งหมวดของบัญชีเนี่ยมันจะประกอบด้วยทั้งหมด5หมวดที่ผมบอกไปนะครับก็คือหมวดของสินทรัพย์นะครับหมวด1สินทรัพย์นะครับตามพื้นฐานบัญชีหมวด2เนี่ยหนี้สินนะครับหมวด3ทุนหมวด4รายได้แล้วก็หมวด5ค่าใช้จ่ายนะครับเวลาพูดถึงบัญชีเนี่ยหมวด1สินทรัพย์นะครับสินทรัพย์เนี่ยเวลาเราได้รับเนี่ยเราจะต้องเดบิตมันนะครับเวลาที่เราสินทรัพย์เราเพิ่มนะครับเรียกเดบิตนะครับส่วนหมวด2หนี้สินนะครับหนี้สินก็คือเหมือนกับเวลาเรามีหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเครดิตนะครับหมวด3เนี่ยเป็นทุนนะครับมีเงินเกื้อหนุนเราก็ต้องเครดิตนะครับหมวด4ก็คือรายได้นะครับพอเราได้รับนะครับเราก็ต้องเครดิตมันแล้วก็หมวด5คือค่าใช้จ่ายนะครับจะจ่ายไม่จ่ายยังไงเราก็ต้องเดบิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับบัญชีว่าจริงๆบัญชีเนี่ยถ้าเราทําความเข้าใจมันนะครับมันก็จะไม่ยากนะครับอย่างที่คิดหรือว่าคนที่เริ่มธุรกิจนะครับก็คือการทำบัญชีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทหรือทุกองค์กรเนี่ยจะต้องทำเพื่อให้เรารู้ว่าความเคลื่อนไหวทางการเงินนะครับของเราเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งจะสังเกตว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยแล้วเราจะเลือกสำนักงานบัญชียังไงนะครับถ้าเราไม่มีบริษัท
ไม่ในบริษัทเนี่ยเป็นเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจก็คงไม่มีบริษัทเป็นฝ่ายของบัญชีแล้วนะครับซึ่งผมก็จะแนะนำนะครับให้เราจ้างสำนักงานบัญชีนะครับซึ่ง Nexlevo นะครับนอกจากเราจะให้บริการทางด้านแพลตฟอร์มโปรแกรมบัญชีออนไลน์แล้วนะครับเราจะเป็นมากกว่าตัวของแพลตฟอร์มก็คือเราสามารถที่จะหานะครับแมทชิ่งนะครับนักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีเนี่ยให้เหมาะสมกับธุรกิจท่านนะครับซึ่งการทำธุรกิจเนี่ยผมก็จะอยากให้ทุกท่านมองว่านอกจากเราแล้วเนี่ยการจ้างสำนักงานบัญชีมันก็จะมีความสำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากทุกท่านที่เหมาะชมไลฟ์ของเราอยู่นะครับต้องการที่จะหานักบัญชีนะครับหรือว่าสำนักงานบัญชีที่จะช่วยดูแลเรานะครับก็สามารถติดต่อ Activo ได้นะครับเรานอกจากเราจะให้บริการท่านนะครับในส่วนของตัวของบริการในการโปรแกรมบัญชีออนไลน์แล้วเนี่ยเรายังช่วยท่านนะครับเป็นเพื่อนคู่คิดของท่านในการแมทชิ่งหานักบัญชีนะครับสำนักงานบัญชีเนี่ยเพื่อช่วยดูแลบัญชีของท่านนะครับตรงนี้นะครับผมก็อยากจะฝากในส่วนของบัญชีแล้วกันนะครับว่าการจ้างสำนักงานบัญชีเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะครับผมก็เตรียมตัวของว่าการจ้างสำนักงานบัญชีสำคัญยังไงบ้างสำหรับเรานะครับนะครับซึ่งก็อยากจะแชร์ในส่วนของมุมของการจ้างสำนักงานบัญชีนะครับว่าเราจะจ้างแล้วมันมีความสำคัญยังไงทำไมเราต้องจ้างสำนักงานบัญชีนะครับหลายๆคนนะครับคือหลายหากบริษัทที่เพิ่งเปิดมานะครับเราทำบัญชีเองนะครับคือคำตอบคือมันก็ทำได้นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับไม่มีความรู้ทำแบบผิดๆนะครับถูกผิดๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับก็คือค่าปรับนะครับที่เราต้องเสียนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของขายของออนไลน์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในช่วงของการระบาดโควิดเนี่ยคือถ้าเราทำเล่นๆนะครับเราต้องจ้างไหมเราจะดูว่าเราจะต้องจ้างสำนักบัญชีไหมหรือไม่ทำเองได้ไหมอะไรเนี่ยคือถ้าเราทำเราเพิ่งเริ่มต้นขายของออนไลน์สมมตินะครับคือแล้วเราแบบไม่จ้างเราทำในนามบุคคลอันเนี้ยถ้าหากเริ่มต้นนะครับมันก็จะได้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆนะครับเราเริ่มยอดขายเราเริ่มเยอะแล้วนะครับค่าใช้จ่ายเราเริ่มเยอะแล้วเนี่ยผมก็แนะนำนะครับในส่วนของถ้าเราจะทำเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยคือผมแนะนำเนี่ยให้ทำอยู่ในรูปของนิติบุคคลก่อนนะครับให้ทำอยู่ในรูปของนิติบุคคลเชื่อจะดีซึ่งการทำเป็นในรูปของนิติบุคคลเนี่ยยังไงคุณก็ต้องทำบัญชีต้องส่งปิดงบบัญชีอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นน่ะคุณก็ต้องจ้างสำนักงานบัญชีนะครับแล้วทำไมต้องจ้างสำนักบัญชีอันนี้ผมก็มีความรู้นะครับก็อธิบายให้ทุกท่านมุมมองนะครับให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องจ้างสำนักงานบัญชีนะครับอย่างข้อแรกเนี่ยคือเราจ้างเพื่ออะไรนะครับเราจ้างเพื่อทำบัญชีอย่างถูกต้องนะครับหลักๆเลยนะครับสำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชีนะครับผมมองว่าอันดับแรกเลยก็คือว่าจะช่วยให้งบต่างๆนะครับของบริษัทเนี่ยเกิดความถูกต้องนะครับบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับงบกำไรขาดทุนและอื่นๆนะครับสำนักบัญชีเนี่ยเขาจะช่วยตรวจสอบให้หมดนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งตรงนี้แหละมันจะช่วยให้ป้องกันการทุจริตภายในองค์กรนะครับพร้อมทั้งยังเอาตัวเลขนะครับกำไรขาดทุนในแต่ละเดือนเนี่ยแต่ละไตรมาสเนี่ยไปวางแผนธุรกิจต่อนะครับซึ่งเนี่ยถ้าเราใช้ทั้งโปรแกรมบัญชีออนไลน์นะครับแล้วเรามีนักบัญชีหรือสำนักบัญชีที่เป็นคู่คิดเราเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะช่วยท่านนะประหยัดภาษีประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับถึงแม้ว่าการจดในรูปของนิติบุคคลแล้วเนี่ยคุณจะต้องทำบัญชีแล้วเนี่ยคือมันก็อย่างน้อยอ่ะมันก็ช่วยให้คุณประหยัดภาษีได้เยอะนะครับอย่างที่สองเลยคือทำไมต้องจ้างนะครับก็คือสองก็คือว่าเราจะให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชีนะครับก็คือการทำธุรกิจเนี่ยต้องมีเรื่องของหน่วยงานรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนครับหน้าที่ของบริษัทเนี่ยที่ต้องทำเรื่องต่างๆเพื่อยืนยันว่าตัวเองนะครับไม่ได้ปกปิดใดๆอย่างเช่นการทำภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับการออกใบกำกับภาษีต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้แหละหากใครไม่มีความรู้เลยนะครับสำนักงานบัญชีเนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำนะครับให้คำปรึกษาได้ลดโอกาสโดนค่าปรับจากความผิดพลาดที่เรารู้ไม่เท่าถึงการรู้ไม่เท่าถึงการนะครับแล้วก็อันดับที่3เลยนะครับว่าทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชีเลยอย่างที่บอกครับคือเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยคือมันต้องมีเรื่องของต้องจ้างพนักงานต้องจ้างอะไรต่างๆเนี่ยคือมันจะช่วยในเซฟเรื่องของต้นทุนพนักงานนะครับซึ่งโปรแกรมบัญชีนะครับ
อย่าลืมว่าเราจะต้องอย่างน้อยเราก็ต้องซื้อนะครับใช่ไหมครับไหนจะต้องจ้างคนทําบัญชีต่างๆอีกมาเป็นพนักงานต้องจ่ายเงินเดือนนะครับอีกนะครับเงินเดือนตอนนี้เรทก็ขั้นต่ำก็ 15,000 บาทแล้วนะครับต่อเดือนแต่ถ้าเราจ้างสำนักบัญชีอะครับคือสำนักบัญชีเขาก็จะมีพนักงานบัญชีทั่วไปอยู่แล้วนะครับพอถึงเวลาเขาก็ช่วยเราปิดงบช่วยให้ช่วยเราปิดงบซึ่งราคามันก็จะต่างจากที่เราอะถ้าเราจะจ้างพนักงานบัญชีแล้วทำบัญชีเองภายในบริษัทนะครับซึ่งราคาเนี่ยจะต่างกันเยอะมันจะช่วยเราเซฟต้นทุนเนี่ยเข้าไปได้เยอะมากๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สำนักบัญชีนะครับเขาทำอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับสำนักบัญชีเนี่ยเขาก็จะทำการคือ1ยื่นแบบประจำเดือนให้เรานะครับแล้วก็2เนี่ยยื่นแบบประจำปีให้เราก็คือจะจัดทำบัญชียื่นภาษีนิติบุคคลกลางปีสิ้นปีส่งงบการเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์ต่างๆหักภาษีหน้าที่จ่ายประจำปีนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ทำการปิดบัญชีทั่วไปนะครับ3ข้อหลักๆนะครับว่าสำนักบัญชีเขาทำอะไรบ้างนะครับตรงนี้ผมก็จะมาแชร์ในส่วนของว่านอกจากการใช้โปรแกรมทำบัญชีแล้วนะครับการจ้างสำนักบัญชีมันก็จะสำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งตัวระบบ Agrivo นะครับเราก็นอกจากอย่างที่ผมบอกไปคือนอกจากเราจะให้บริการทางตัวของบัญชีแล้วนะครับโปรแกรมบัญชีแล้วเรายังเป็นช่วยท่านในการแมทชิ่งหาสำนักงานบัญชีอีกนะครับซึ่งสำหรับท่านใดนะครับที่มาถึงตรงนี้แล้วนะครับอยากจะทดลองใช้ตัวโปรแกรมนะครับของ Agrivo เนี่ยก็สามารถที่จะสแกน QR code ผ่านลิงก์ผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะขึ้นหน้าจอบนตัวไลฟ์ตรงนี้เลยนะครับก็สามารถสแกนได้เลยนะครับหรือนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยกันมาขอทดลองใช้งานผ่านคอมเมนต์หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามานะครับผ่านเพจเราก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับก็ซึ่งการทดลองใช้งานนะครับก็สามารถทดลองใช้งานได้เลย30วันเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงท้ายของการไลฟ์วันนี้แล้วนะครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้นอกจากความรู้ต่างๆนะครับในเรื่องของการทำบัญชีนะครับการใช้โปรแกรมบัญชีนะครับประโยชน์ของมันนะครับว่าประโยชน์คืออะไรนะครับฟีเจอร์ใหม่ๆที่ผมอัปเดตให้ทุกท่านที่ชมไลฟ์นี้นะครับได้รู้กันว่าเรามีการอัปเดตฟีเจอร์จากการย่อลงมาลูกหนี้เจ้าหนี้นะครับต่างๆนะครับก็หากท่านไหนนะครับที่ยังลังเลยังหาโปรแกรมบัญชีออนไลน์อยู่นะครับเพื่อใช้นะครับก็ขอแนะนำตัว Agrivo นะครับซึ่งระบบ Agrivo เราก็จะประกอบด้วยระบบ2ระบบด้วยกันนะครับก็คือระบบ Assistant นะครับเป็นระบบสำหรับออกบินและจัดการเอกสารนะครับออกบินได้ตั้งแต่ใบเสนอราคานะครับไปแจ้งหนี้นะครับใบเสร็จรับเงินนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับรวมถึง Agrivo The Book นะครับสำหรับบันทึกบัญชีออนไลน์สามารถปิดงบการเงินออนไลน์ปิดงบแล้วก็ดูงบการเงินออนไลน์ผ่านตัวระบบได้เลยนะครับซึ่งก็จะใช้งานอยู่บนคลาวด์นะครับจะทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารการส่งเอกสารออนไลน์เนี่ยสามารถทำได้เร็วแล้วก็ได้รู้ข้อมูลเร็วขึ้นนะครับหากท่านใช้ตัวโปรแกรมบัญชีออนไลน์นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังแมทชิ่งนักบัญชีให้นะครับถ้าท่านต้องการนะครับเราก็จะมีสำนักบัญชีในเครือข่ายที่ใช้บนใช้ระบบ Agrivo อยู่นะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าจะเขาสำนักบัญชีแต่ละสำนักบัญชีใช้บนระบบ Agrivo เป็นอยู่แล้วนะครับก็ช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารส่งเอกสารได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับก็วันนี้ก็หวังว่าท่านจะได้ความรู้แล้วก็การใช้งานโปรแกรมต่างๆของระบบ Agrivo เราก็พอสมควรนะครับก็ยังไงถ้าต้องการติดต่อเราก็สามารถที่จะติดต่อผ่านช่องทาง LINE แอดหรืออินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับการไลฟ์วันนี้แล้วก็ฝากติดตามเพจ Agrivo นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลสาระดีๆนะครับแล้วก็ความรู้นะครับบัญชีภาษีนะฮะต่างๆบน Facebook ตรงนี้ด้วยก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆหรือข่าวสารต่างๆอย่าลืมกดถูกใจเพจ Agrivo และกด Feed First เพื่อจะได้เห็นโพสต์ก่อนใครนะคะ
หากใครอยากเข้ามาพูดคุยกันหรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์โดยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือจะค้นหาพิมพ์ว่า @accrevo และกดเพิ่มเพื่อนเพื่อเข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะส่วนใครที่พลาดการดูไลฟ์สดหรือคลิปอื่นๆของ Agrivo ไปสามารถไปติดตามดูคลิปรีรันย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Agrivo ถ้าชอบคลิปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะคะและใครที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราหรือต้องการหาบทความดีๆเกี่ยวกับบัญชีภาษีและกฎหมายอ่านสามารถเข้าไปได้ที่www.agrivo.com เลยค่ะเราได้รวบรวมบทความดีๆไว้ให้ทุกท่านได้อ่านเยอะแยะมากมายเลยค่ะในครั้งหน้า Agrivo จะมีอะไรดีๆมาฝากอีกอย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ